วัสดีค่ะอยู่กับแพรวหัสยานะคะกับช่วงปรับก่อนป่วยค่ะถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีในยุคนี้ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายมากขึ้นเข้ารับการรักษาออนไลน์ก็ยังได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะแพรวมีมาแนะนำกันสำหรับการปรึกษาออนไลน์นะคะสำหรับการทำกายภาพบำบัดจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งแพรวเนี่ยได้ทำการนัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วนะคะกับการนัดหมายที่มีชื่อว่า HEARTS หรือว่า Healthcare Teledelivery Service ค่ะแพรวมีนัดกับอาจารย์บุ๋มตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์บุ๋มค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรวมีอะไรพี่ดูแลคะโอ้ยเมื่อยค่ะโอเคจริงๆแล้วเดี๋ยวในส่วนของระบบฮาร์ทเราจะมีดูแลคนที่มีปัญหาของออฟฟิศซินโดรมด้วยวันนี้ได้ดูแลน้องแพรวแน่ๆเลยเต็มๆเลยค่ะคือแพรวมีอาการออฟฟิศซินโดรมเยอะมากบางทีเนี่ยนั่งนานๆกระทั่งแบบว่าขับรถนานๆทำงานนานๆแพรวจะชอบปวดบริเวณคอบ่าไหล่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มทำการรักษาทำการบำบัดนะคะอาจารย์อยากจะทราบว่าวิธีการลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าการใช้บริการของฮาร์ทเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างอะคะค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราจะมีวิธีของการดูแลโดยที่เราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าตัวของฮาร์ทในการที่จะลงทะเบียนนะคะเหมือนที่น้องแพรวทำคือน้องแพรวก็สามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกแล้วก็ผู้ที่ทำการรักษาของน้องแพรวได้นะคะทั้งนี้ก็เมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ลิงก์ของการที่เราจะทำการรักษานะคะและเราก็จะเจอกันเหมือนน้องแพรวนี่เองค่ะค่ะอาจารย์บุ๋มแล้วทีนี้เรามีเครือข่ายให้บริการที่ไหนยังไงบ้างอะคะค่ะเครือข่ายจริงๆผู้รับบริการสามารถได้ทุกที่ที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะคะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถโทรมาคุยกันก่อนได้นะคะในเบอร์0635205151นะคะหรือไม่ก็ไปดูในเว็บไซต์ของเราค่ะ www.pt.mahidol.ac.th ค่ะเราจะได้รับทราบข้อมูลในการตรงนี้ได้ละเอียดมากขึ้นเลยค่ะทีนี้เรื่องของการทำกายภาพบำบัดเนี่ยทางออนไลน์แบบนี้ค่ะทางทาสามารถทำกายภาพบำบัดในส่วนไหนได้บ้างอะคะนอกจากคอบ่าไหล่อะคอบ่าไหล่ก็ได้ถูกไหมคะหรือเราทำส่วนไหนได้บ้างอีกคะอาจารย์ค่ะในส่วนนี้นะคะเรามีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญนะคะในการดูแลท่านนะคะโดยคนเหล่านี้จะได้รับการเทรนหรือการฝึกในการดูแลผ่านทางบริการทางไกลด้วยนะคะเพราะว่าการบริการทางไกลกับการบริการโดยปกติเนี่ยมันจะมีทักษะบางอย่างที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นนะคะในการดูแลก็จะเป็นเหมือนน้องแพรวคือระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะเรามีการปวดคอปวดไหล่ปวดหลังนะคะปวดเข่าตรงนี้ก็จะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นระบบทางสมองนะคะเราก็จะมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเช่นมีภาวะของการอัมพาตที่อาจจะต้องการได้รับการใช้เครื่องมือหรือใช้การออกกำลังกายนะคะนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกระดูกสันหลังโค้ดน้องแพรวน้องๆที่มีปัญหากระดูกสันหลังโค้ดส่วนนี้ก็มารับบริการของเราเช่นกันนะคะในส่วนต่อไปก็คือผู้สูงอายุค่ะในผู้สูงอายุที่การดูแลนะคะที่จะต้องเดินทางยากจังเลยอ่ะบางทีคุณลูกก็พามาลำบากนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถดูแลที่บ้านได้ท่านอยู่ที่บ้านเราก็จะสามารถดูแลกันได้อีกส่วนนึงก็คือเป็นสุขภาพสตรีค่ะคุณแม่ที่หลังคลอดใหม่ๆเราก็ยังอยากจะดูแลกับอยู่กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นหากมีปัญหาตรงใดส่วนใดเราก็จะสามารถช่วยดูแลได้นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็นักกีฬาน้องแพรวรู้ไหมว่านักกีฬาเนี่ยมีมาปรึกษาผ่านทางนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นโอ๊ยตอนนี้วิ่งได้10กิโลละอยากจะไปมาราธอนแล้วค่ะเอ๊ะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแต่ว่าเรามีปัญหาของการผ่าตัดเข่ามาแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงบ้างส่วนเหล่านี้ทั้งหมดเราจะสามารถดูแลได้ค่ะน้องจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะครบเกือบจะทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้แล้วเรื่องของการบำบัดเนี่ยก็คือได้ค่อนข้างครอบคลุมงั้นวันนี้ขออนุญาตทดลองทำกายภาพบำบัดในส่วนคอบ่าไหล่ได้ไหมคะอันนี้คือแพลปวดเน้นเป็นพิเศษน่าจะเป็นจุดนี้ค่ะคุณหมอเรื่องของเนี่ยสะบักเรียกว่าสะบักใช่ไหมคะเราเริ่มบำบัดยังไงดีคะค่ะอันดับแรกนะคะน้องแพลค่ะน้องแพลจะมีอาการปวดมากที่สุดตอนน้องแพลทำท่าไหนแพลคิดว่า
ปวดมากที่สุดน่าจะหลังจากเราทำกิจกรรมมาระยะเวลานึงอย่างเช่นนั่งในระยะเวลานึงหรือขับรถเกินสักชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าท่าที่น้องแพรมีปัญหาคือต้องค้างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆโดยเฉพาะท่าที่ต้องมีการเอื้อมมือแล้วก็มีการใช่แบบนี้อะไรแบบนี้ใช่ทีนี้รูปแบบก็คือว่าน้องแพรลองตรวจพร้อมกับพี่ปุ๋มนิดนึงนะคะน้องแพรลองเอานั่งสบายสบายนะแล้วเดี๋ยวน้องแพรลองก้มคอนะคะให้เท่าที่ไหวนะคะรู้สึกมีการตึงไหมน้องแพรตึงแต่ยังไหวอยู่ค่ะยังไหวโอเคเก่งมากค่ะดูท่าที่2นะคะน้องแพรค่ะท่าที่2นะเดี๋ยวน้องแพรลองดูพี่บุ๋มนะก็เดี๋ยวจะให้น้องแพรก้มไม่ต้องจำนะคะเดี๋ยวพี่บุ๋มจะบอกอีกครั้งให้น้องแพรลองดูพี่บุ๋มก่อนก็คือก้มนะคะพอก้มปุ๊บเนี่ยให้เราเอียงเหมือนเรามองเข่าข้างซ้ายของเราให้ใช้มือขวาเรานะคะจับแล้วก็ลองดูว่ามันจะมีจุดที่ตึงอยู่จุดไหนนะคะลองเช็คกล้ามเนื้อตัวนี้ให้พี่หน่อยนะคะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะคะต้องแพลวเอามือปล่อยสบายๆจับเก้าอี้ของตัวเองไว้นะคะนะคะให้น้องแพลวก้มเลยค่ะก้มศีรษะก้มตรงก้มไปข้างหน้าตรงๆเลยค่ะก้มแล้วก็เอียงศีรษะมองเข่าข้างซ้ายค่ะเก่งมากน้องแพลวใช้มือขวามาจับศีรษะตัวเองเลยค่ะน้องแพลวค่ะสุดยอดเลยก็ค่อยๆยืดตรงนี้น้องแพลวมีภาวะตึงตรงไหนบ้างไหมตึงที่ตรงเนี้ยค่ะตึงมากกว่าเดิมเนาะใช่ไหมคะทีนี้ท่าเดิมเลยน้องแพลวปล่อยมือข้างนั้นลงมานะคะแล้วการที่น้องแพลวเอียงนี้น้องแพลวลองหามุมจุดที่เราแค่หมุนคอเนี่ยตรงไหนที่เราตึงมากที่สุดน้องแพลวทำท่าเดิมเมื่อกี้นะคะเยี่ยมเลยน้องแพลวมือไหนลองเอียงศีรษะนิดๆตรงไหนตึงมากที่สุดนะหมุนศีรษะไปมาอ๋อเงยอย่างนั้นจะมากที่สุดถูกต้องปะหรือก้มใช่ค่ะเงยค่ะเงยโอเคแล้วจะไปด้านสะบักด้วยใช่ปะใช่ค่ะรู้สึกหลักโอเคนั้นทราบละนะคะทีนี้ท่านี้จะเป็นท่าที่มีอาการตึงของกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะที่เกิดมาจากภาวะของสะบักที่มันมีภาวะของการเกร็งค้างเกร็งค้างแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีภาวะของอาการปวดร้าวไปสะบักด้านในค่อนข้างเยอะทีนี้เราต้องมาออกกำลังกายกันละนะคะออกกำลังกายน้องแพรลองทำท่านี้กับพี่บุ๋มดูว่าเวลาทำท่านี้แล้วน้องแพรรู้สึกยังไงนะคะเอาเริ่มท่าที่หนึ่งนะน้องแพรทำมือประสานกันอย่างนี้ได้ไหมคะเยี่ยมเลยเดี๋ยวน้องแพรทำมืออย่างนี้ให้พี่บุ๋มหน่อยสิเอาไปด้านหน้าแบบนี้นะคะใช่ใช่ได้ไหมได้ไหมได้ค่ะน้องแพรลองยืดไปจนแขนแนบหูสิคะน้องแพรสบายดีไหมคะก็คือตึงนะคะแต่ทำได้ค่ะรู้เลยว่าแบบมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะแต่ทำได้นะคะนี่ค้างอยู่ประมาณ3แล้วนะทีนี้พี่บุ๋มจะนับต่อไปจนถึง10นะ6 7 8 9 10น้องแพลวลองปล่อยแขนก่อนค่ะแพลวรู้สึกยังไงบ้างตอนปล่อยแขนลงมีปวดค้างหรือรู้สึกโล่งหรือรู้สึกยังไงรู้สึกโล่งค่ะรู้สึกไม่ได้เจ็บปวดรู้สึกโล่งรู้สึกโล่งนะคะคือฉะนี้เป็นท่าที่หนึ่งเพราะการที่น้องแพรจะต้องกำมือในการที่จะขับรถนานๆกล้ามเนื้อพวกข้างหน้าเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีการยืดเจียดค้างนะคะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาสมมติว่าน้องแพรกำลังนั่งฟังอะไรเฉยๆอยากให้น้องแพรมีการยืดเจียดแล้วก็ค้างขึ้นไปข้างบนมันจะทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ผ่อนคลายแล้วก็สบายขึ้นนะคะนะคะโอเคนี่ท่าที่หนึ่งเดี๋ยวลองดูท่าที่สองน้องแพรลองยกมือข้างซ้ายยกมือข้างซ้ายแล้วยกมือเอามือไขว้ไปแปะไปข้างหลังเอามือจับข้อศอกตัวเองเก่งจังนะคะแล้วก็โยกไปยืดข้างๆเป็นไงบ้างตึงหรือว่าปวดไหมหรือว่าพอทำได้ทำได้ค่ะไม่ได้ปวดแต่ตึงมากค่ะโอเคค่ะไหนลองกลับมาในท่าเดิมกลับมาท่าเดิมแล้วลองครับจะลองปล่อยมือสบายสบายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะที่มีท่าเบื้องต้นนะคะที่พี่บุ๋มบอกก็คือท่าที่อันนี้ท่าที่หนึ่งถูกไหมคะแล้วก็ท่าที่สองเราควรทำบ่อยแค่ไหนอยากให้น้องแพรวทำค้างไว้30วินาทีให้ทำให้ได้สัก10ครั้งนะคะแล้วก็จะทำให้อาการตรงนี้ของเราเนี่ยมีอาการเบาลงนะคะเป็นอีกหนึ่งบริการที่สะดวกมากๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจติดต่อได้ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ